วันนี้โรงพยาบาลมหาราชต่อปีนะครับเรามีคนไข้ผู้ป่วยในปีหนึ่งเนี่ยประมาณ 120,000 คนผู้ป่วยนอกเนี่ยประมาณ 1.2 ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแออัดครับและสิ่งที่เราทำที่ผ่านมาก็คือว่าท่านรองนายกอนุทินเนี่ยได้เซ็นเอ็มโอยูกับกระทรวงคมนาคมโดยท่านศักดิ์สยามชิดชอบนะครับซึ่งมอบที่ของกระทรวงคมนาคมให้เราที่อยู่ตรงที่สวนสัตว์นะครับก่อนไปทางไปปักธงชัยนะครับที่อยู่ประมาณ100 กว่าไร่เพื่อที่ให้โรงพยาบาลมหาราชเนี่ยได้มีความสามารถในการขยายและเราไม่ได้ขยายเฉพาะในส่วนที่รักษาประชาชนหรือว่าเป็นผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในเราขยายถึงวิทยาลัยพยาบาลด้วยเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยโคราชเนี่ยแหละครับก็จะเป็นฮับที่จะผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพสูงจากครูบาอาจารย์จากสถาบันราชชนนกเพื่อเป็นเซอร์วิสพรอไวเดอร์ให้กับพื้นที่ทั้งอีสานและก็ทั้งประเทศด้วยสิ่งที่สำคัญที่สุดครับคือวันนี้ผมคิดว่าเราต้องให้กำลังใจคนที่ทำงาน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนได้ประสบการณ์จากโควิดอย่างล้นพ้นแหละครับวันนี้พี่น้องชาวอสม.ก็ได้ค่าตอบแทนสูงขึ้นเพราะว่าผลงานอสม.นะครับพิสูจน์ให้โลกเห็นแล้วครับว่าทีมของสาธารณสุขของประเทศไทยโดยเฉพาะอสม.เนี่ยเป็นเฟืองอันสำคัญในการที่ทำให้พวกเรารอดพ้นจากสถานการณ์โควิดทั้งโลกครับไม่ว่าจะเป็น UN WHO ก็ให้การรับรองในแผนงานของกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างดีค่าตอบแทนอสม.ที่เราให้เขาเพื่อเป็นกำลังใจไม่ว่าจะเป็นข้าราชการที่มาช่วยเหลือพวกเราน้องๆลูกจ้างเข้ามาช่วยงานเราในช่วงโควิดเราก็ผลักดันเขาให้บรรจุเป็นข้าราชการอีก 43,000 อัตราเหตุผลพวกนี้แหละครับเป็นต้นและทำให้พวกเขาเนี่ยได้มีกำลังใจเพื่อที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนในทิศทางที่พี่น้องประชาชนต้องการบริการจากทีมการแพทย์ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับพรรคภูมิใจไทยคุณพลพีสุวรรณชวีครับขอบคุณมากครับถ้าอ่านรู้จริงได้เป็นนายกคนคนสุด